วัสดีครับผมนายพงศักดิ์สารสิทธิ์ผู้จัดการแผนกบรรจุภัณฑ์บริษัทเอเชียโคเดไลท์ครับบริษัทเอเชียโคเดไลท์ก่อตั้งขึ้นโดยประกอบการลงสีข้าวที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามาในโรงงานข้อแรกก็คือลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานส่วนข้อที่2ก็คือเราจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้นสามารถทำงานได้ถึง24ชั่วโมงในการใช้เครื่องจักรสวัสดีครับผมก้องพิทูลนะครับพาด CEO และ Co-founder จากบริษัท ROBOCLOUD บริษัท ROBOCLOUD เป็นบริษัทที่รับ provide automation and robotic system ให้กับลูกค้าในโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นงาน entertainment การแพทย์บริษัทที่เป็น SME และบริษัทรายย่อยที่ต้องการนำ automation system เข้าไปปรับปรุงในรายการผลิตของลูกค้าครับสวัสดีครับผมทวิวัฒน์นะครับเป็น CEO ของบริษัท KUKA Thailand อุตสาหกรรมของหุ่นยนต์นะครับ KUKA เนี่ยเรานำเสนอในเรื่องของโซลูชันเกี่ยวกับหุ่นยนต์และออโตเมชันในอุตสาหกรรมเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่จะตอบสนองลูกค้าได้เนี่ยคือแอปพลิเคชันที่หลากหลายในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยเราก็ต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองให้ลูกค้าได้ผลประโยชน์มากที่สุดและประสิทธิภาพดีที่สุดครับคงจะเป็นในส่วนของประสิทธิภาพในส่วนของการผลิตที่ได้เพิ่มมากขึ้นคาดหวังว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยทำงานได้ราบรื่นไม่ติดปัญหาในระยะยาวข้อที่2ก็จะเป็นในส่วนของการบริการหลังการขายรองรับและคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปได้ยินในแบรนด์ของ KUKA แล้วก็ได้ไปดูงานหลายๆที่ก็คิดว่าสามารถรองรับการผลิตอัตโนมัติของเราได้ในส่วนของทีมช่างที่เข้ามานำเสนอซึ่งเราดูแล้วมีความมั่นใจว่าในส่วนของการออกแบบลายผลิตอะไรต่างๆเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญความชำนาญเนื่องจากหุ่นยนต์ของ KUKA และผลิตภัณฑ์ของ KUKA เป็นที่ยอมรับในระดับโลกเพราะฉะนั้น ROBOCLOUD จึงเลือกผลิตภัณฑ์ของ KUKA เข้ามาอยู่ในระบบของ ROBOCLOUD จึงเป็นผลลัพธ์ที่ดีกับทาง ROBOCLOUD และกับลูกค้าในรายการผลิตให้ดียิ่งขึ้นในส่วนของ KUKA นะครับเราก็มองเป็นระยะยาวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกค้าและพาร์ทเนอร์เรามีการร่วมมือกันอย่างเสิร์ฟลูกค้าได้ในอนาคตสิ่งนี้เพื่อเราจะทำให้ลูกค้าพาร์ทเนอร์และบริษัท KUKA เติบโตไปด้วยกันครับเราพบว่าณปัจจุบันมีความหลากหลายและความยากแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาทั้งทีมวิศวกรของ KUKA และทีมเซอร์วิสของ KUKA รวมถึงทีมเซลล์ของ KUKA เข้ามาให้คำปรึกษาในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ KUKA แอปพลิเคชันและซิสเต็มที่เป็นออโตเมชันซิสเต็มจาก ROBOCLOUD ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดIndustrial intelligence.